แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นมาดูข่าวใหญ่กันหน่อยดีกว่านะครับวันนี้มีหลายเรื่องเลยนะครับแล้วก็หลายเรื่องที่ตกใจและเป็นข่าวใหญ่กันมาตั้งแต่เมื่อวานก็คงจะเป็นเรื่องนี้ครับแฟนคลับเคป๊อปช็อกจงฮยอนปลิดชีพตัวเองปริศนานะครับเผยข้อความลาครั้งสุดท้ายส่วนอีกรายเป็นนางแบบไทยผูกคอดับนะฮะเรื่องนางแบบไทยเนี่ยเรารายงานกันไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับส่วนแฟนคลับของเคป๊อปจงฮยอนนะครับจากชายนี่นะครับก็คือเป็นวงชายนี่เนี่ยจริงๆเราทราบกันตั้งแต่เมื่อวานสักประมาณ4โมงนิดๆนะฮะก็พอจะมีข่าวกันออกมาแล้วแต่ว่าหลายฝ่ายยังคงเช็คกันอยู่ว่าตกลงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมามีข่าวคราวแบบนี้กับคนในวงการบันเทิงในระดับโลกหรือระดับซูเปอร์สตาร์มากอยู่พอสมควรที่เป็นข่าวลือเกิดขึ้นอย่างเช่นก่อนหน้านี้มีโจเวนฟ้าตายภาพออกมาจริงจังกันมากนะครับแต่สุดท้ายเป็นข่าวลือหลังจากใช้เวลาอยู่พักหนึ่งเท่านั้นเองนะครับก็ยืนยันว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะฮะส่วนข่าวสดนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเน้นไปที่นางแบบผูกคอดับที่บ้านแฟนหนุ่มพบป่วยซึมเศร้านะครับในเบื้องต้นนี่ฮะแฟนคลับเคป๊อปก็เชื่อว่านะครับยังไม่มีการยืนยันกันนะครับแต่ตามข่าวก็คือเชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งคือโรคซึมเศร้าติดต้องรอการยืนยันชัดเจนแต่อย่างน้อยมีการยืนยันชัดเจนกันออกมาละจากทางค่ายของเขานะครับก็คือ SM Entertainment ว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับมาดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่านะครับอาจจะมีทั้งคนที่เป็นแฟนคลับเลยคนที่ได้ยินเพลงแล้วนึกออกเห็นหน้าแล้วนึกออกหรือบางคนอาจจะไม่รู้จักแต่จริงๆแล้วเขาประสบความสำเร็จแล้วก็โด่งดังมากนะครับมีแฟนคลับเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถือเป็นวงอันดับต้นๆของประเทศเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ช็อกวงการเขาเป็นนักร้องนำเลยนะฮะในเบื้องต้นตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบอาการกันอยู่แล้วเขาบอกว่าคนในวงการบันเทิงมีคนที่เป็นโรคแบบนี้เยอะมากอยู่พอสมควรทีเดียวนะฮะเขาโด่งดังนะครับก็คือคิมจองฮยอนนะครับจากวงชายนี่ในอายุ27ปีนะครับเขาตอนที่ตำรวจไปถึงเจ้าหน้าที่ไปถึงนี่คือพบว่าหมดสติอยู่ในบ้านพักและของเขาก็คืออยู่ที่ย่านชองดำดงเขตกังนำนั่นเองล่าสุดตำรวจก็ยืนยันเสียชีวิตแล้วตอนไปถึงคือไม่มีสติแล้วเขาบอกว่าตอนเข้าไปถึงในห้องเนี้ยห้องเต็มไปด้วยควันบางสื่อบอกว่าจากการเผาถ่านบางสื่อใช้คำว่าถ่านหินผมไม่แน่ใจว่าตกลงเป็นถ่านหินหรือถ่านนะครับแต่ที่สุดก็คือเชื่อว่านี่เป็นความตั้งใจของเขาในการเผาสิ่งนี้เพื่อให้เกิดควันและให้เขาเนี่ยเหมือนกับหมดสติไปและเสียชีวิตไปด้วยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์หรือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับซึ่งพี่สาวของจองฮยอนเนี่ยบอกว่าได้รับข้อความจากน้องชายในทำนองเหมือนกับพูดและว่าลานะฮะก็เลยรีบไปหาน้องชายปรากฏว่าเจอน้องชายเนี่ยหมดสติกันแล้วนะครับก็ตามเวลาในประเทศเกาหลีคือประมาณ4โมงครึ่งแต่ว่าประเทศไทยประมาณขออภัยครับประเทศเกาหลี6โมงครึ่งประเทศไทยประมาณสัก4โมงครึ่งในห้องพักนะครับก็เขาส่งข้อความหาพี่สาวนะแปลเป็นภาษาไทยนะครับประมาณนี้นะฮะมันยากมากสำหรับผมมากๆจนถึงตอนนี้ได้โปรดปล่อยให้ผมไปแล้วบอกและคืออยากบอกให้รู้ว่าเขาว่าทำงานหนักมากนี่เป็นการลาครั้งสุดท้ายถ้าประโยคแบบนี้มานี่แปลว่าลาแล้วนะฮะนี่เป็นการลาครั้งสุดท้ายพี่สาวไปทันทีนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปฮะว่าก็ทางต้นสังกัดก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเขาได้จากไปอย่างกระทันหันและร่างเขาถูกพบจริงตามที่เป็นข่าวนะครับก็มีการประกาศเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังจากที่พยายามอย่างยิ่งในการที่จะยื้อชีวิตเอาไว้แต่ไม่ประสบความสำเร็จครับใช่ค่ะโดยทาง SM Entertainment ก็ออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ขอให้งดเว้นการรายงานข่าวลือรวมถึงการคาดเดาต่างๆนานาเพื่อเป็นเกียรติให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็เพื่อให้เขาสามารถจากไปอย่างสงบตามความต้องการของครอบครัวที่จะมีการจัดพิธีศพของเขาที่จะจัดขึ้นอย่างเงียบๆโดยจะมีเฉพาะญาติแล้วก็เพื่อนร่วมงานของเขารวมทั้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทนะคะนี่คือประกาศของทางต้นสังกัดมาดูในส่วนของแฟนคลับกันบ้างค่ะแฟนคลับของจงฮยอนนะฮะมีการนำภาพจาก Instagram ส่วนตัวของจงฮยอนที่เพิ่งโพสต์ภาพเป็นเนื้อเพลงภาษาเกาหลีก็มีข้อความด้านล่างแปลเป็นภาษาไทยข้อความประมาณสักประมาณว่าฉันอธิษฐานให้คุณไม่เจ็บปวดนะคะแล้วก็มีเนื้อเพลงเป็นการแปลเนื้อเพลงด้วยส่วนศิลปินเมืองไทยที่ไปดังในเกาหลีอย่างนิชคุณก็ออกมาทวิตแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันด้วยนะคะแฟนคลับก็มากันเต็มไปหมดนะฮะมากมายคุณโอปอคุณแก้มวิชญานีนะครับก็เยอะมากนะครับก็รู้แล้วแต่เสียใจเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในศิลปินซึ่งถือว่าก็เก่งมากแล้วก็โดดเด่นมากบางคนจะบอกว่าอ้าวเขาไม่ดังแล้วหรือเปล่าอ่ะครับบางคนเขาจะพูดไปสงสัยกันจริงๆแล้วเขายังโด่งดังมากนะครับในประเทศของเขาในปี2015เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เขาออกเป็นศิลปินโซโล่ก็คือแยกวงมาชั่วคราวออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวกันในปี2015ซึ่งก็ประสบความสำเร็จได้รางวัลกันเยอะแยะมากมายแล้วก็ประเทศไทยเองก็เพิ่งมีคอนเสิร์ตเขาไปเมื่อประมาณสักกลางปีที่ผ่านมานี้เองส่วนตัว
ของชายนี่เองก็บอกว่าเพิ่งมีคอนเสิร์ตใหญ่ไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองเมื่อประมาณว่าไม่เกิน10วันที่ผ่านมาเนี้ยนะฮะมีคอนเสิร์ตใหญ่เกิดขึ้นที่เกาหลีด้วยเช่นกันใช่ค่ะ